สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประมาณ7ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินค่ะซึ่งนับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้นะคะในวันนี้เองก็ได้มีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดของกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะคะซึ่งสิ่งที่กำลังถูกจับตาดูอยู่ในขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลจะใช้อำนาจตามพระราชกำหนดฉบับนี้ในการจัดการกับสถานการณ์ในเวลานี้อย่างไรค่ะขณะเดียวกันในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะก็ยังคงดำเนินไปอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เผชิญหน้ากันอยู่ในหลายๆจุดนะคะระหว่างการจัดการของเจ้าหน้าที่กับในส่วนของผู้ชุมนุมเองค่ะสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงในเวลานี้ทำให้มีการตั้งคำถามค่ะว่าแล้วเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์โดยเฉพาะในค่ำคืนนี้ไปด้วยวิธีไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดิฉันจึงจะมาชวนกันพูดคุยค่ะว่าใครคิดอะไรใครเห็นอะไรกันบ้างกับสถานการณ์ในเวลานี้นะคะมีหลายท่านนะคะที่เชื้อเชิญกันมาจากหลายฝ่ายค่ะทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ท่านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะในหลายๆส่วนด้วยกันก็จะชวนกันมาคุยแล้วก็ลองระดมความคิดเห็นค่ะบางท่านก็อาจจะมีจุดยืนทางการเมืองอยู่ในจุดที่ชัดเจนนะคะว่าคือดิฉันไม่อยากจะบอกว่าใครแบ่งแยกอยู่กับใครหรือว่ามีการแบ่งแยกเป็นฝ่ายใดบ้างนะคะแต่ว่าแต่ละท่านก็มีจุดยืนทางความคิดทางการเมืองของตัวเองเราจะไล่เรียงกันแล้วก็แนะนำกันค่ะว่ามีใครมาบ้างแล้วก็จะคุยกับใครบ้างจุดยืนที่แต่ละท่านยืนอยู่นั้นมองปัญหาซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันเป็นปัญหาร่วมกันนั้นอย่างไรและจะหาทางออกอย่างไรค่ะขอแนะนำท่านแรกที่มานั่งอยู่กับดิฉันในตรงนี้ก่อนนะคะคุณศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณศิโรจน์ค่ะสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่เดินทางมาพูดคุยด้วยค่ะจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์วรงเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็นอกจากสองท่านนี้นะคะที่จะมานั่งคุยกันตรงนี้นะคะยังมีอีกท่านหนึ่งค่ะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ข่าวหาดใหญ่นะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะนายแพทย์สุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสุพัฒน์คะผมไม่ได้ยินทางนี้เลยนะค่ะสวัสดีนะคะคุณหมอสุพัฒน์คะคุณหมอสุพัฒน์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะค่ะแล้วก็ในอดีตนั้นเคยมีบทบาทสำคัญในสมัยเหตุการณ์พฤษภาคม2535เป็นอดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยค่ะทั้ง3ท่านจะมาร่วมกันพูดคุยมองสถานการณ์ในเวลานี้แล้วก็หาทางออกร่วมกันค่ะยังมีอีก2ท่านนะคะที่นัดหมายกันไว้ว่าจะเข้ามาคุยกันทางโทรศัพท์ค่ะท่านแรกนั้นรองศาสตราจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ค่ะซึ่งขออภัยค่ะศาสตราจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะคะนักวิชาการอิสระจากตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวสายโทรศัพท์พร้อมแล้วนะคะก็จะได้พูดคุยกับท่านด้วยและอีกท่านหนึ่งที่จะคุยกันในวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์สถาอนันต์นะคะเป็นนักวิชาการนักยุทธศาสตร์ด้านสันติวิธีค่ะจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างที่รอโทรศัพท์จากทางอาจารย์นิธินะคะขออนุญาตพูดคุยกับ2ท่านตรงนี้ก่อนค่ะวันนี้ทั้ง2ท่านมองติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคุณหมอวรงค์นี่แน่นอนครับเป็นหนึ่งในคณะทำงานในทีมวอร์รูมของกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยทำไมเหตุการณ์มันถึงต้องมาถึงจุดที่ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินผมว่าเราคงต้องดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนนะว่าที่ผ่านมานั้นทางนปชก็มีการชุมนุมรัฐบาลก็มองว่าการชุมนุมนั้นเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สามารถชุมนุมได้โดยสงบและเขาพยายามบอกมาตลอดว่าเขาจะชุมนุมโดยสงบแต่เหตุการณ์ที่มันเริ่มบานปลายขึ้นก็คือในช่วงหลังโดยเฉพาะช่วงที่จะมีการจัดประชุมใหญ่ของอาเซียนบวกสามและอาเซียนบวกหกที่พัทยาแต่ผมก่อนที่จะโยงมาถึงตรงนี้เนี่ยท่าทีที่เราประเมินการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงก็สะท้อนถึงโอกาสที่ใช้ความรุนแรงอยู่เสมอแล้วเราก็มักจะคุยอยู่เสมอว่าเราต้องใช้ความนิ่งรัฐบาลต้องห้ามใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดประชาธิปัตย์หรือว่ารัฐบาลนั่งคิดกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะว่าจะใช้อำนาจตามพรบความจริงเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้ฮะเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้แต่ผมขอท้าความนิดนึงว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดที่พัทยาเมื่อวานนี้คือเราต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดที่พัทยาเนี่ยเป็นการเข้าไปเราถือว่าเข้าไปบุกรุกเข้าไปในท่ามกลางการประชุมของผู้นำประเทศ10กว่าประเทศและเราประเมินว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันเป็นความสูญเสียที่ถือว่ามหาศาลและก็
ถ้าเราเปรียบเทียบกับการล้อมสนามบินหรือการปิดล้อมสนามบินเราประเมินว่ามันเป็นความรุนแรงที่ถือว่ามากกว่าอย่าลืมว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสูญเสียประเมินเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นแสนล้านแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของผู้นำประเทศที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยที่เขาสามารถเอาไปคุยต่อเอาไปคุยกับคนในประเทศเขาเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยนั้นสูญเสียมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากเกิดมาถึงเช้าวันนี้ทางรัฐบาลมีนโยบายที่ให้ทางตำรวจไปจับคุณอลิสมันแล้วหลังจากมีการจับเสร็จถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเชื่อว่ารัฐบาลคงยังไม่ประกาศว่าฉุกเฉินแต่หลังจากที่มีการจับแล้วมีการจับแล้วก็มีการกลุ่มมวลชนต่างๆไปใช้ความรุนแรงในจุดต่างๆไม่ว่าจะมีการปิดล้อมถนนหรือใช้ความรุนแรงไปปิดล้อมตามที่ต่างๆมีการยึดรถเมล์เกิดขึ้นตรงนั้นเป็นจุดที่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งจริงๆแล้วเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่พัทยานะผมก็ถือว่ารัฐบาลเป็นสถานการณ์ที่สุกงอมที่รัฐบาลจำเป็นต้องตัดสินใจตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเพียงแต่ว่ารัฐบาลตัดสินใจเฉพาะในจุดพื้นที่ก็คือที่เมืองพัทยาเท่านั้นค่ะแล้วก็แค่6ชั่วโมงเท่านั้นก็ประกาศยกเลิกนะคะแต่ว่าวันนี้มาประกาศใช้อีกครั้งหนึ่งคิดว่ามันจะจัดการได้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันในรายละเอียดนะคะขออนุญาตติดค้างในส่วนของคุณศิโรจน์ไว้ก่อนไปสนทนากับทางอาจารย์นิธิก่อนนะคะอาจารย์นิธิเอลศรีวงศ์รออยู่ในสายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิธิคะสวัสดีครับค่ะอาจารย์นิธิคะวันนี้อาจารย์เองก็ได้ติดตามภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันอาจารย์มองยังไงคะคือเป็นเรื่องหน้าวิตกหน้ากลัวอยู่นะครับเพราะว่าคุณเคยดูเด็กมันต่อยกันไหมมันก็เริ่มต้นจากการเกทับรับแหลกกันเนี่ยนะจากเรื่องส่วนตัวขึ้นไปถึงพ่อถึงปู่ถึงโคตรอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายสุดเนี่ยมันก็ต้องต่อยกันได้ถูกไหมฮะค่ะทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกเกม of escalation คือแข่งกันเกทับรับแหลกไอเกมเกทับรับแหลกเนี่ยเป็นเกมที่น่ากลัวแก่ทั้งสองฝ่ายนะฮะเช่นเป็นต้นว่าฝ่ายประท้วงเนี่ยถ้าคุณ escalate หรือคุณยกระดับของการประท้วงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยกตามเนี่ยนะฮะในสุดสังคมรับไม่ได้แต่ถ้าเผื่ออีกฝ่ายหนึ่งก็เล่นเกมเดียวกันฮะต่างคนต่างยกระดับกันขึ้นมานะฮะผลที่สุดของมันเนี่ยหนีไม่พ้นว่าคุณจะต้องปะทะกันค่ะและเวลานี้ผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเล่นเกมทับรับแหลกด้วยกันทั้งคู่ค่ะแล้วทำให้รู้สึกว่าน่ากลัวว่าจุดจบมันเนี่ยคือจุดจบที่ไม่มีใครต้องการจะเห็นสักฝ่ายเดียวค่ะอาจารย์คะรัฐบาลเองบอกว่าถึงเวลานี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำอะไรเพื่อการจัดการแล้วน่ะก็แน่นอนคือทั้งสองคือพูดกันอย่างยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยกระดับของการต่อสู้เนี่ยขึ้นมาตลอดเวลาใน 3-4 วันที่ผ่านมาเอางั้นก็แล้วกันนะฮะค่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อฝ่ายหนึ่งยกอีกฝ่ายหนึ่งยกมันก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนถึงจุดหนึ่งซึ่งมันแรงจนกระทั่งผมคิดว่ามันคนที่ทำเนี่ยก็คงเมื่อตอนเริ่มต้นคงไม่ได้คิดว่าจะแรงถึงขนาดนี้หรอกค่ะอาจารย์คะแล้วถึงเวลานี้เนี่ยจุดที่อาจารย์บอกว่าคนที่เริ่มต้นก็ไม่ได้คิดว่าจะแรงขนาดนี้แต่แรงขนาดนี้แล้วอาจารย์คิดว่ายังพอจะมีทางลงไหมคะผมยังมองไม่เห็นนะฮะเพราะว่าการประกาศภาวะประกาศที่สถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของ escalation เป็นเรื่องของการยกระดับของการเผชิญหน้าอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งในที่สุดแล้วผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรประกาศหรือควรประกาศนะยังไม่พูดถึงแต่ถ้ามองเกมใน 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้นี่เป็นเรื่องของการยกระดับของการเชิญหน้าอย่างปฏิเสธไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็เกรงว่าถ้าเรายังเล่นอยู่ในเกมนี้อยู่เนี่ยจุดจบมันน่ากลัวครับค่ะอาจารย์คะแต่อีกฝ่ายนึงยังมีอีกคนอีกจำนวนนึงนะคะก็บอกว่าค่อนข้างที่จะกดดันออกมาในเชิงกดดันรัฐบาลด้วยว่าไม่ได้ใช้อำนาจไม่ได้บังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดเพื่อการควบคุมสถานการณ์พอถึงจุดนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการประกาศใช้คือผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำว่าใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยนะค่ะคนเป็นจำนวนขนาดที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมีคนทำผิดกฎหมายจำนวนอย่างที่คุณเห็นอยู่เนี่ยถามจริงๆว่าใครจะทำอะไรในทางกฎหมายได้อะค่ะคุณจะไปจับคนเหล่านั้นที่เขาปิดถนนอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคุณจะเอากำลังไหนไปจับแล้วคุณแน่ใจได้ไงว่าการจับเนี่ยจะไม่เกิดการปะทะกันและในการปะทะกันนั้นเนี่ยฝ่ายเจ้าหน้าที่จะไม่ใช้อาวุธหนักขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ